สาวงงแต่งงานได้ไม่นานผัวเอาแต่ดูโทรศัพท์ติดมากไม่ให้เช็คตอนแรกนึกว่าซ่อนชู้เอาไว้ที่ไหนได้แย่กว่าการมีชู้เป็นร้อยเท่าอีกด้วยเข้าเด่นเข้าเด็ดจะพาเพื่อนๆไปที่เว็บไซต์ต่างประเทศกันค่ะซึ่งมีหญิงสาวคนนึงนะคะเธอออกมาเล่าเรื่องราวในอินเทอร์เน็ตว่าเธอและสามีเพิ่งแต่งงานกันได้ไม่นานค่ะสามีของเธอติดโทรศัพท์มากเลยเขาไม่ให้เธอเช็คโทรศัพท์ของเขาเลยนะคะนั่นก็ทำให้เธอคิดว่าสามีอาจจะกำลังซ่อนชู้เอาไว้ก็ได้ค่ะจนกระทั่งเมื่อสามีเธอเผลอนะคะเธอจึงได้ไปลองเช็คดูมือถือของสามีของเธอค่ะและก็พบว่าไม่มีหลักฐานของการนอกใจใดๆเลยหากแต่สิ่งที่อยู่ในนั้นมันแย่กว่าการนอกใจเป็นร้อยเท่าเลยค่ะหญิงสาวในมาเลเซียคนนึงนะคะเธอได้โพสต์ในโซเชียลมีเดียว่าสามีของเธอติดโทรศัพท์มากขนาดไปเข้าห้องน้ำยังต้องเอาโทรศัพท์เข้าไปด้วยเธอสงสัยนะคะว่าสามีของเธออาจจะมีชู้ก็ได้เธอจึงตั้งใจที่จะจับให้ได้คาหนังคาเขาจนกระทั่งวันนึงเมื่อเขาเผลอนะคะเธอจึงได้เข้าไปเช็คข้อความใน WhatsApp และเธอก็พบว่าสามีของเธอไม่ได้มีชู้อย่างที่เธอคิดค่ะแต่เขากำลังติดยาเสพติดอย่างหนักต่างหากเธอบอกนะคะว่าเธอใจสลายมากเลยเพราะผลที่ได้ไม่ใช่อย่างที่เธอคิดเพราะเขาไม่ได้มีเซ็กกับคนอื่นแต่เขากำลังติดยาเธอบอกอีกนะคะว่าเธอก็เป็นภรรยาที่ดีคนนึงเธอตั้งใจที่จะกู้เงินร่วมกับสามีเพื่อที่จะมาเริ่มทำธุรกิจด้วยกันแต่พอเธอรู้ว่าสามีของเธอติดยามันก็ทำให้เธอเสียใจอย่างมากเลยนะคะซึ่งตอนนี้เธอได้บอกเลิกกับสามีของเธอไปแล้วนะคะแต่ก็ยังไม่ได้หย่ากับสามีค่ะเพราะเธอทั้งคู่เพิ่งแต่งงานกันได้ไม่นานเธอไม่อยากจะตกเป็นขี้ปากชาวบ้านนะคะซึ่งในโลกออนไลน์ก็มีหลายคนเข้ามาคอมเมนต์นะคะว่าถ้าคุณให้เวลาเขาสักหน่อยเขาจะอยากเลิกยาหรือเปล่าคอมเมนต์ถัดมานะคะบอกว่าหากคุณรักเขาจริงก็ช่วยให้เขาเลิกยาสิคอมเมนต์ถัดมานะคะบอกว่าอย่าโง่ไปหน่อยเลยการเลิกยาไม่ใช่เรื่องง่ายติดแล้วก็ติดเลยขอขอบคุณข้อมูลจากกระปุกขอบคุณค่ะ